พรรคไทยพักดีจากการที่ผมติดตามการทำงานของพี่น้องชาวไทยพักดีของเราเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนแม้จะเป็นพรรคเล็กๆไม่มีนายทุนผูกขาดคนใดที่จะสนับสนุนและมาสนับสนุนเราก็ไม่เอาเพราะเราตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องทำการเมืองให้ดีขึ้นจะต้องปฏิรูปประเทศให้ครบทุกด้านความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของคนที่เป็นผู้นำประเทศอย่าสักแต่ว่าพูดแต่ให้ลูกน้องเอาเงิน10ล้านไปให้คนอื่นเขาซื้อเสียงการเลือกตั้งหลายครั้งบางเขตเลือกตั้งใช้เงินนับร้อยล้านนั่นคือเป็นที่มาของวงจรอุบาทปัญหาทุกอย่างแก้ได้เราสามารถที่จะสกัดกั้นไม่ให้คนไม่ดีมามีอำนาจบริหารประเทศและส่งเสริมคนดีให้มามีอำนาจในการบริหารประเทศ